สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการสำรวจโลกทางช่อง9สมทแห่งนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับที่เราพบกันทุกคืนนั้นเราจะมีการตอบจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านคืนละ1ฉบับนะครับสำหรับคืนนี้เป็นจดหมายมาจากเพชรบูรณ์ครับของคุณสุภาพอิ่มทองใบเขียนมาบอกว่าอยากชมเรื่องราวของแมงมุมทุกชนิดนะครับที่มีพิษซึ่งคืนนี้เรากำลังจะนำเสนอพอดีเลยนะครับหวังว่าคุณสุภาพและคุณผู้ชมทุกคนคงจะถูกใจและในช่วงนี้นะครับผมอยากจะขอเฉลยคำตอบประจำคำถามสัปดาห์ที่แล้วก่อนๆนะครับที่เราถามกันไว้ว่าสุนัขที่เรานำเสนอกันไป3สายพันธุ์นั้นเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือสุนัขป่าหมาในและก็ไคโยตี้นั่นเองสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบถูกนะครับก็รอลุ้นรายชื่อตัวเองในท้ายรายการได้เลยในช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยมิดไวด้าแคโรเมนส์ชอยส์เจลปิดผมขาวสำหรับผู้ชายที่ให้ผมดูเป็นธรรมชาติที่สุดเดินทางท่องไปบนเรือเดินสมุทรที่ยิ่งใหญ่ลำสุดท้ายแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกท่ามกลางความงดงามตระการตาและความหรูหราของเรือลำนี้พร้อมทั้งสัมผัสกับกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสำรวจโลกคืนวันจันทร์ที่12และวันอังคารที่13กุมภาพันธ์3ทุ่มตรงค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ช่อง9อสมทคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เราได้เห็นแมงมุมที่ยังมีขนาดธรรมดาธรรมดาอยู่นะครับแต่ในคืนนี้ครับเราจะได้เห็นว่าบางชนิดนั้นมีขนาดใหญ่เท่ากับจานและยังสามารถกินสัตว์ใหญ่อย่างนกได้อีกด้วยนะครับพวกมันไม่ได้มีฟันหรือมีปากขนาดใหญ่พอที่จะกลืนนกได้ทั้งตัวแต่เป็นลักษณะและเทคนิคเฉพาะตัวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับในป่าที่เกียวกจีของอเมริกาหนึ่งในสมาชิกที่น่ากลัวของอาณาจักรแมลงอาศัยอยู่ที่นี่มันจะถักทอเส้นใยที่ยุ่งเหยิงและรูปนาฬิกาทรายสีแดงบนหน้าท้องแสดงให้รู้ว่ามันคือแมงมุมแม่ไม้ดำที่มีพิษร้ายแรงแมงมุมเพศเมียในสายพันธุ์นี้เท่านั้นที่เป็นอันตรายแต่มันก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษร้ายที่สุดอย่างหนึ่งเท่าที่มนุษย์ได้รู้จักพิษของมันร้ายแรงกว่าพิษของงูหางกระดิ่งถึง15เท่าแม้ว่าจะได้ชื่อในฐานะนักล่าผู้ยิ่งใหญ่พฤติกรรมหนึ่งกลับทำให้แมงมุมแม่ไม้ดำเพศเมียแตกต่างจากสัตว์อื่นๆนั่นก็คือการหยิบยื่นความตายให้แก่คู่ครองแม้ว่าเพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่ามากแต่มันกลับมีความต้องการที่ไม่อาจจะต่อต้านได้นั่นก็คือการขยายพันธุ์ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงสักเพียงใดก็ตามสั่นเส้นใยเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเจตนาและเจ้าแมงมุมเพศเมียก็ส่งสัญญาณตอบรับกลับไปเจ้าเพศผู้จึงก้าวเข้ามาอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการไปตามคันลองของธรรมชาติการผสมพันธุ์สิ้นสุดลงภารกิจของเจ้าแมงมุมเพศผู้ก็จบสิ้นลงไปด้วยและมันก็เป็นอิสระที่จะเป็นไปตามทางหรืออย่างน้อยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกับเหยื่ออื่นๆมันถูกตระเตรียมที่จะกลายเป็นอาหารของเพศเมียในภายหลังแต่การเสียสละของมันจะไม่สูญเปล่าไม่นานหลังจากนั้นในเงามืดทายาทของมันจะปรากฏขึ้นมาจากถุงไข่ที่ได้รับการทนุถนอมจากแ
แมงมุมน้อยนับร้อยตัวจะปลิดปลิวไปตามสายลมพวกมันจะถูกผลักดันด้วยสัญชาตญาณที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปในโลกแห่งแมงมุมแม่ไม้ดำแต่ลูกแมงมุมเกิดใหม่ส่วนใหญ่กลับมีโอกาสรอดน้อยมากแม้ว่าจะได้รับการดูแลจากแม่เป็นอย่างดีขณะที่แมงมุมแม่ไม้ดำมีชื่อเสียงโด่งดังจากพฤติกรรมการสืบพันธุ์ Diving Spider หรือแมงมุมดำน้ำกลับเป็นที่รู้จักจากการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยของมันอควาเนต้าหรือแมงมุมดำน้ำที่มีถังอากาศประจำตัวจะเลี้ยงดูตัวอ่อนในโลกใต้น้ำที่แสนโหดร้ายลึกลงไปใต้ผิวหน้าที่ราบเรียบของบ่อน้ำอันใสสะอาดในป่าเป็นทางเลือกในการหาบ้านที่น่าแปลกสำหรับสัตว์ที่ต้องใช้อากาศหายใจเช่นแมงมุมเช่นเดียวกับแมงมุมทุกชนิดแมงมุมดำน้ำจะหายใจผ่านท่อเล็กๆในช่วงล่างของร่างกายแต่มันจะสูดอากาศจากระฆังดำน้ำที่สร้างติดไว้บนเส้นใยใต้ผิวน้ำด้วยการเติมอากาศในถังจากระฆังที่อยู่ในน้ำเจ้าแมงมุมจึงเป็นอิสระที่จะดำเนินชีวิตใต้น้ำได้นานเท่าที่ต้องการอย่างไรก็ตามมันกลับมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยอันตรายหากว่าฟองอากาศที่นำติดตัวไปมาเสียหายไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุหรือการเผชิญหน้ากับศัตรูมันก็อาจจะจมน้ำได้ในระหว่างการเดินทางขึ้นไปสู่ผิวน้ำบ่อยครั้งแมงมุมจะเก็บฟองอากาศใหม่ๆเพื่อนำกลับไปยังระฆังหน้าที่ในการดูแลระบบสนับสนุนชีวิตเป็นเรื่องที่กินเวลาอย่างมากและไม่มีวันจบสิ้นหากแต่ก็สำคัญต่อการมีชีวิตรอดของเจ้าแมงมุมดำน้ำเส้นขนละเอียดที่บริเวณช่วงท้องของเจ้าแมงมุมคอยดักจับอากาศและอุ้มไว้กับร่างกายขณะที่มันเคลื่อนที่ระหว่างผิวน้ำและก้นบ่เช็คเช่นนักบินอวกาศใต้น้ำเจ้าแมงมุมได้ครอบครองอาณาเขตที่แปลกใหม่และใช้ชีวิตอยู่บนขอบเหวแห่งความตายโดยไม่หวั่นเกรงแต่ที่น่าประหลาดก็คือพวกมันยังคงรักษาอุปนิสัยการชอบพอเส้นใยที่เรืองรองด้วยฟองอากาศทอดไปไกลข้ามบ่อน้ำราวกับเมืองหลวงในยามค่ำคืนดังที่เคยเห็นจากบนฟากฟ้าแต่นิสัยชอบน้ำของเจ้าแมงมุมก็ไม่ได้ทำให้สัญชาตญาณของความเป็นสัตว์กินเนื้อเลือนหายไปแต่อย่างใดแมลงหวี่ที่บินอยู่เหนือน้ำนั้นสดใหม่และหอมหวานเย้ายวนใจเจ้านักล่ามันฝากรอยกัดมรณะไว้ทันทีจากนั้นเมื่อจมน้ำและถูกลากไปเหยื่อจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าเจ้านักล่าต้องการจะกินการใช้พิษการใช้กับดักการซุ่มโจมตีไม่ว่าจะเลือกใช้อาวุธอะไรแมงมุมก็สามารถใช้มันได้อย่างสง่างามพวกมันคือสถาปนิกและฆาตกร
เป็นสัตว์ที่สร้างแรงบันดาลใจและความหวาดหวั่นได้เท่าเทียมกันนานหลายล้านปีที่ผ่านมาพวกมันได้สร้างความสมบูรณ์แบบให้กับสถาปัตยกรรมแห่งการคัดสรรศาสตร์แห่งการดำรงชีพของพวกมันถักทออยู่ในเส้นไหมที่อ่อนนุ่มนั่นเองเชื่อนะครับว่าสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างแมงมุมจะมีขนาดใหญ่และมีความร้ายกาจได้ขนาดนี้นะครับคราวต่อไปถ้าเราผ่านไปเห็นยายแมงมุมนั้นอาจจะต้องหยุดพิจารณานะครับเผื่อจะได้มีโอกาสได้เห็นตัวจริงของพวกมันบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับครับตอนนี้ก็มาถึงสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกกันแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่เราก็คุ้นเคยกับมันกันดีนะครับจนในบางครั้งเราอาจจะลืมหรือไม่ได้ใส่ใจพวกมันด้วยซ้ำไปทั้งที่มันอยู่คู่กับโลกมานานนะครับและถึงแม้ว่าเราจะสามารถเห็นพวกมันได้ทั่วไปแต่ในวันนี้ครับเราจะไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ที่สุดของพวกมันณป่าอเมซอนครับแมลงหลายสิบล้านสายพันธุ์อาจจะกำลังแบ่งปันโลกนี้ร่วมกับเราและประกอบขึ้นเป็น3/4ส่วนของสายพันธุ์สัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกพวกมันเป็นรูปแบบชีวิตที่ซับซ้อนซึ่งมีอยู่มากที่สุดบนโลกและทุกขณะรอบโลกแมลงหลายล้านตัวกำลังทำงานอย่างวุ่นวายเมื่อ300ปีก่อนแมลงบินได้ตัวแรกได้เริ่มตั้งรกรากบนแผ่นดินและนับจากนั้นมาพวกมันได้สร้างอาณาจักรขึ้นทั่วทุกแห่งในโลกแล้วแตกตัวแล้วก็ทบทวีจนกระทั่งวันนี้แมลงและแมงมุมซึ่งเป็นญาติร่วมสายพันธุ์กลับกลายเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ทั้งในอากาศและบนพื้นแผ่นดินท่ามกลางความหลากหลายในรูปร่างและทักษะพวกมันไม่มีความเท่าเทียมกันเลยจนนิดเดียวเช่นเจ้าหนอนพัสมอสที่เต็มไปด้วยหนามที่กลายเป็นดักแด้บนต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าเขตร้อนซึ่งมีผลอุดมสมบูรณ์แมลงนั้นเป็นเสมือนหนึ่งมืออาชีพที่ช่ำชองในการดำรงชีพอย่างบรรลุผลแม้ว่าจะพบได้ทั่วทุกมุมโลกแมลงกลับมีชีวิตที่รุ่งเรืองในวังวนที่น่าทึ่งของป่าอเมซอนมากกว่าที่อื่นป่าแห่งนี้เป็นดั่งโรงละครที่เต็มไปด้วยอสุรกายจิ๋วและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเจ้าด้วงมูลสัตว์ผู้รักที่จะแสวงหาที่ที่เต็มไปด้วยมูลสัตว์และซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผู้เชี่ยวชาญตัวอื่นๆประกอบด้วยด้วงดีดและด้วงเปลือกไม้นักล่าแห่งโลกซ่อนเร้นภายใต้เปลือกของต้นไม้ใหญ่ทดสอบทักษะและความเชี่ยวชาญของนักล่าขึ้นอยู่กับวิธีการหนีอันแปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเช่นเจ้าแมลงหัวมังกรตัวนี้หน้าที่เหมือนกับกิ้งก่าของมันจะทำให้ญาติกินเนื้อทั้งหลายล่าถอยไปสำหรับแมลงหลายตัวในโลกแห่งนี้การหลอกลวงถือเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดแมลงป่องวิบหรือมัสตโกพร็อกตัสแมลงโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีเกราะอันแข็งแกร่งมันสามารถทำร้ายนักล่าตัวอื่นๆได้ด้วยการพ่นกรดบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งเข้าใส่มันจะโจมตีเหยื่ออย่างเงียบกริบ
วิวัฒนาการเมื่อร้อยล้านปีก่อนช่วยนำทางการโจมตีของมันเจ้าตะกะแตนหยุดชะงักนานจนเกินกว่าจะหนีได้ทันมันตายภายใต้คมเขี้ยวของนักล่ากวางเพศเมียที่มีเกราะกำบังตัวเพื่อป้องกันหยุดเพื่อดื่มน้ำจากแอ่งน้ำในป่าแม้ว่าจะมีร่างกายที่ใหญ่โตแต่มันก็ยังคงออกเดินหาผลไม้ที่กำลังเน่าเปื่อยในขณะที่ด้วงกวางเพศผู้ที่มีเขาสำหรับต่อสู้กับพี่น้องร่วมสายพันธุ์อื่นๆออกตรวจตราไปในอาณาเขตเล็กๆที่ยึดไว้เป็นบ้านของตัวเองเช่นเดียวกับแมลงทุกชนิดด้วงกวางนั้นมีกระดูกอยู่บนหลังซึ่งหมายถึงเปลือกที่แข็งแกร่งมีไว้เพื่อป้องกันตัวจากสภาพรอบด้านและปกป้องถ้าหากถูกโจมตีแต่มันไม่ได้อยู่ตามลำพังหากแต่อยู่ท่ามกลางคู่ต่อสู้นับพันที่แข่งขันกันเพื่อยึดครองอาณาเขตในป่าที่ซึ่งทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดด้วงสามเขายักษ์ใหญ่ในโลกของแมลงที่มีลำตัวยาวกว่า5นิ้วตัวนี้เปรียบเสมือนไทรเซราทอปส์ในแบบฉบับของตัวเองว่าภัยก็ได้รุกคืบเข้ามากับทุกย่างก้าวสำหรับสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตถึงเพียงนี้การรบกวนอาจจะทำให้เสียหายร้ายแรงและในการต่อสู้ทุกครั้งบนสมรภูมิธรรมชาติจะมอบโอกาสให้กับผู้ที่เข้มแข็งและมีชัยเหนือการต่อสู้เท่านั้นได้รอดชีวิตไททานิสชากอนเต้หรือด้วงหนวดยาวหนึ่งในด้วงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยหนวดที่ไวต่อความรู้สึกและดวงตาขนาดใหญ่หลายดวงมันจะสามารถมองโลกเพื่อหาข่าวสารที่เป็นเบาะแสของอันตรายหรือโอกาสได้เสมอด้วงยักษ์ทั้งหลายเปรียบเสมือนช้างและแรดในดินแดนของตัวเองและเมื่อศัตรูคู่อาฆาต2ฝ่ายมาเผชิญหน้ากันการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณาเขตโลกใบนี้ก็ได้มีโอกาสพบเห็นศึกยักษ์แห่งดินแดนที่น่าตื่นเต้นการต่อสู้มิได้สร้างบาดแผลชะกันให้กับเจ้าด้วงทั้งสองมากนักพวกมันมุ่งหวังที่จะพลิกฝ่ายตรงข้ามให้กลับหงายหลังซึ่งเป็นตำแหน่งที่อันตรายที่สุดสำหรับด้วงความตายนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับผู้ที่ไม่อาจปกป้องตัวเองแม้ว่าด้วงจะสามารถล้มวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองถึง100เท่าได้แต่การลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งหลังจากความพ่ายแพ้ก็อาจจะเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสรางวัลของผู้รอดชีวิตคือพื้นที่เล็กๆบนโลกใบนี้ที่มันจะได้หากินและขยายพันธุ
แต่สันติสุขนั้นกลับสั้นนักในโลกของแมลงผู้ท้าทายใหม่พร้อมจะปรากฏตัวได้เสมอแต่ละสายพันธุ์ล้วนแต่มีความแข็งแกร่งด้วยจำนวนที่มากมายแต่สำหรับแมลงที่อยู่ตามลำพังนั้นอุปสรรคก็มีมากมายเสียเหลือเกินและเมื่อสิ้นวันสมการแห่งการอยู่รอดที่แสนโหดร้ายกลับยังคงอยู่และท้ายที่สุดมีเพียงผู้ที่เข้มแข็งและโชคดีเท่านั้นที่จะได้รับกุญแจสำคัญสู่อาณาจักรแห่งแมลงผู้ชมครับในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับในวันนี้ครับเราจะถามกันว่าปลาที่ได้ชื่อว่าแพงที่สุดในโลกและเป็นที่ต้องการของมนุษย์ที่สุดนั้นคือปลาอะไรนะครับหากคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วเขียนเข้ามาได้ครับที่ตู้ปน10กรุงเทพ10240นะครับหรือว่าอีเมลเข้ามาที่ info@nextstep.co.th เพื่อรับของที่ระลึกดีๆนะครับจากทางเอเชียบุ๊กและอย่าลืมนะครับสำหรับเว็บไซต์ใหม่ของเรา www.newexplorer.com แวะเวียนเข้าไปทักทายกันได้ครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ